สวัสดีครับผมกะปิครับผมรอนครับผมและนี่คือรายการ Monster Houseรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์เลี้ยงแปลกๆแหวกแนวแบบที่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับถูกต้องครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้พี่รอนจะพาผมไปพบตัวอะไรผมจะพาพี่ปีไปดูตุ๊กแกครับพี่ตุ๊กแกโถตุ๊กแกก็มีทั่วไปพี่รอนบ้านผมก็มีเขาเอามาดองเหล้ากัดกัดโคนหางไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กแกใหญ่เป็นไงไม่ใช่ตุ๊กแกไทยพี่ไม่ใช่ตุ๊กแกไทยเป็นตุ๊กแกแถวตะวันออกกลางเลยพี่ตุ๊กแกตะวันออกกลางถูกพี่พี่รอนครับเมื่อกี้เนี่ยเรายืนตรงนู้นแล้วพี่รอนพามายืนทำไมตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่กะปิไปดูสัตว์แปลกๆเพศนี้แหละครับพี่ไอที่บอกเนี่ยนะถูกต้องที่ไหนแถวพระประแดงนี่เองพี่บ้าแล้วบอกตะวันออกกลางมาอยู่ทำไมพระประแดงเขาเลี้ยงอยู่แถวพระประแดงครับพี่คนเลี้ยงอ่ะจริงอ่ะจริงจริงแล้วจะไอบอกแล้วไปคันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาดิขอขับเลยเดี๋ยวพี่จะขับใช่ไหมใช่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะเอาจะแป๊บนึงทำไมก็รถจอดอยู่นี่โถเฮ้ยไปเสียเวลาเดินไปก็ขับเลยขับด้วยอ่ะไปพระประแดงนะป่าพับแดงอันนี้นะถูกต้องแล้วเนี้ยไม่รู้ว่าใครจะไปพับแดงเนี่ยนะถูกป่ะมันแดงอยู่ตั้งไกลถ้าอย่างนี้ไปตะวันออกกลางดีกว่าไหมเนี่ยไปพี่ปิดทามอะไรแถวเนี้ยโอ้โหโจโจรถเป็นไรอ่ะสงสัยโซ่ติดทำไมไม่ใช้น้ำมันตาลิงขับช็อปเปอร์อ่ะเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตโซ่ไม่ติดง่ายๆเฮ้ยมันใช่ใช่ไหนพี่รอนยังไงครับพี่รถคันนี้มันไปไม่รอดแล้วแน่เลยเนี่ยโอ้โหยังไงดีขณะที่เรากำลังจะซ่อมรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมว่าไปดูช่วงนี้กันก่อนครับ Monster Clip ครับเป็นช่วงที่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่งคลิปมาร่วมสนุกในรายการเราครับ Monster Clip ครับไปชมกันเลยครับโจโจรถเป็นไรอ่ะจ๊ะซ่อมรถติดถามทำไมล่ะขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับช่วง Monster Clip ด้วยการส่งคลิปน่ารักน่ารักของสัตว์เลี้ยงแปลกๆหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่แปลกแต่ทำตัวแปลกๆมาที่รายการ Monster House คลิปที่ได้รับการออกอากาศและได้รับของรางวัลจากทางรายการกันไปเลยครับสำหรับวันนี้มี Monster Clip ของใครกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับโอ้รองเท้าอยากลองใส่ดูโอ้มุดดีกว่าโอ้ไม่ใช่ผิดทางคู่นี้ก็ได้โอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่หรือร่างกายเราโอ้โหแผลบ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 เดินไปชิมไปโอ้เต่าเราคือเต่าอะอะไรอ่ะนิ้วนิ้วเราคือเต่าอาชีพของเราคือว่ายไปว่ายมาฮะนี่อะไรอ่ะนิ้วนิ้วล่ะเดี๋ยวกินกันละอย่ามาล้อเล่นกับเรานะอะไรนะให้เรากินแดง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 งับเปรี้ยวงับอะไรก็ไม่รู้แต่กินแล้วอ่ะเฮ้ออร่อยที่มันกันโอ้โหพี่เป็นรถคงไม่ไหวแล้วพี่มันโซ่มันขาดเลยพี่เนี่ยไม่เห็นเหรอโอ้โหคงพังแล้วไปไม่ได้เนี่ยพี่ผมก็ต้องเดินไปแล้วแหละผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูที่มีแต่ป่าปือเต็มไปหมดร้อนก็ร้อนอ่ะไหนบอกกับพายพระประแดงไงก็ใช่ไงพี่พระแดงเออเดี๋ยวก่อนพี่ปิไอ้พระประแดงนี่มันมาอย่างไรพี่รู้ป่ะไอ้คำว่าพระประแดงอ่ะพี่พระประแดงเหรออ่าฮะคือมันเป็นอย่างนี้คำว่าพระประแดงเนี่ยมาจาก2คำก็คือพระกับป้าแดงอ๋อฮะพระกับป้าแดงเนี่ยเขาเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นแม่ลูกกันป้าแดงเนี่ยเป็นแม่พระเนี่ยเป็นลูกโยมแม่โยมแม่นี่เราจะไปที่ไหนกันเขาจะเดินทางไปบ้านเขาไงโยมแม่โยมแม่เขาไปไหนอ่ะรอนครับตุ๊กอะไรที่ใช้ขับรับนักท่องเที่ยวที่สนามหลวงตุ๊กครับตุ๊กอะไรที่เป็นพิธีกรรายการตลกตุ๊กกี้แล้วตุ๊กอะไรที่อยู่ตามบ้านตามเพดานและแลบลิ้นแผลบกินแมลงตุ๊กเองไม่ใช่ตุ๊กข้าไม่ใช่ตุ๊กคุณไม่ใช่เอางี้มีกอไก่สระแอด้วยตุ๊กผมอะไรอ่ะ
มาถึงแล้วครับพี่ปิ๊กครับบ้านที่ผมจะพาพี่ปิ๊กมาดูสัตว์แปลกในวันนี้ครับอ๋อเหรอครับที่พี่รองบอกว่าที่นี่มีอะไรนะตุ๊กแกทะเลทรายทะเลทรายตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับผมนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเรือผัดเก็กโก้หรือตุ๊กแกเสือดาวนั่นเองครับคุณผู้ชมช่วงมอนสเตอร์ไกด์ช่วงมอนสเตอร์ไกด์ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเหลียวผาดเก็กโก้หรือที่ผู้นิยมเลี้ยงสัตว์แปลกรู้จักกันดีในชื่อตุ๊กแกเสือดาวตุ๊กแกเสือดาวในธรรมชาติจะอาศัยอยู่บริเวณซอกหินในพื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทรายแถบตะวันออกกลางและทางตะวันตกของอินเดียตุ๊กแกเสือดาวเป็นสัตว์กินเนื้อกินหนอนกินแมลงและสัตว์เล็กๆ เป็นอาหารตุ๊กแกเสือดาวมีเท้าที่เป็นเล็บแหลมสำหรับปีนป่ายคล้ายกิ้งก่าซึ่งต่างออกไปจากตุ๊กแกชนิดอื่นๆที่มีเท้าเป็นพังผืดตุ๊กแกเสือดาวมีหางที่อวบอ้วนเป็นตัวช่วยเก็บสารอาหารซึ่งทำให้พวกมันทนต่อสภาพการขาดอาหารในสถานที่ทุรกันดารตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดีตุ๊กแกเสือดาวเมื่อแรกเกิดจะมีขนาด 3-4 นิ้วและเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดประมาณ 7-10 นิ้วซึ่งตุ๊กแกเสือดาวในธรรมชาติมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ 6-10 ปีตุ๊กแกเสือดาวได้ชื่อมาจากลวดลายของมันซึ่งมีสีสันและลวดลายคล้ายเสือดาวแต่ในปัจจุบันตุ๊กแกเสือดาวที่นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์จนทำให้เกิดสีสันและลวดลายบนลำตัวที่หลากหลายและสวยงามมากยิ่งขึ้นตุ๊กแกเสือดาวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายใช้พื้นที่น้อยมีนิสัยไม่ดุร้ายและสามารถฝึกให้เชี่ยงได้ไม่ยากอีกด้วยครับคุณผู้ชมถึงแล้วครับพี่ปิ๊กครับบ้านที่ผมจะพาพี่ปิ๊กมาดูตุ๊กแกเสือดาวครับผมที่นี่นะใช่ครับผมพบกับเจ้าของบ้านเลยดีกว่าครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่ลิวผาดเก็กโก้เย้ไม่ใช่พี่ปิ๊กช่วยนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีครับผมทิศครับหรืออาทิตย์นะครับครับเดี๋ยวไปเชิญชมตุ๊กแกเสือดาวกันครับนั่นไงพี่ปิ๊กตุ๊กแกเสือดาวพี่อาทิตย์ถูกต้องครับพี่ครับผมเชิญเลยครับพี่ครับเชิญเลยครับช่วงMonster Talk คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของบ้านอย่างที่พี่รอนบอกครับนั่นก็คือพี่อาทิตย์สวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับผมขอเรียกพี่ทิตย์เฉยๆนะครับครับครับพี่ทิตย์นี่บวชมากี่ปีนะครับบ้าไม่ใช่ทิตย์แบบนั้นนี่ทิตย์ที่บวชมาชื่อพี่อาทิตย์ก็เรียกพี่ทิตย์ครับผมนะครับคนในวงการก็น่าจะรู้จักเรียกพี่ทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพอผมเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยโอ้ผมเห็นเนี่ยมีอ่างมีถังมีอะไรมากมายเลยครับอันนี้คือพี่ทิตย์เริ่มเข้ามาในวงการการเลี้ยงสัตว์แปลกพวกนี้ได้ยังไงฮะก็เริ่มประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับเริ่มต้นด้วยจากงูก่อนครับผมเริ่มจากงูครับเป็นพวกงูบอลครับครับงูบอลที่เอาไว้เตะกันอะไรไม่ใช่เราฟุตบอลเรียกงูบอลไพทอนงูบอลไพทอนออกเสียงดิบานพาร์ทเยี่ยมมากครับผมนอกจากงูบอลไพทอนแล้วมีตัวอื่นอีกไหมฮะก็จะมีพวกปลากระเบนใช่ครับเห็นมีปลากระเบนอยู่ตรงนี้ครับแล้วมาถึงเจ้านี่ครับเลี้ยวผ่านเก็กโก้หรือว่าอะไรนะตุ๊กแกเสือดาวรู้แล้วเขาเลี้ยงว่าให้งูกินพี่ปิ๊บ้าถามพี่เขาก่อนทำไมถึงเริ่มเลี้ยงกับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตุ๊กแกที่ว่ามันไม่เหมือนตุ๊กแกบ้านเราครับมันจะมีเล็บที่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นกิ้งก่าครับแล้วก็สีสันมันค่อนข้างจะสวยงามอ๋อเพราะว่าตุ๊กแกบ้านเรามันจะมีพังผืดใช่ใช่อย่างนั้นอยู่แกบ้านเราจับอย่างนี้ไงมีพังผืดก็เกาะครับผมตุ๊กแกบ้านเรานี่แหละทำไมอ่ะแต่มันตุ๊กแกบ้านเราไงตุ๊กแกที่อื่นดีกว่าครับแล้วเริ่มเลี้ยงตัวแรกเนี่ยได้มาจากไหนเลี้ยงมันได้ยังไงฮะก็ตัวแรกเริ่มเลี้ยงประมาณปีกว่าถึง2ปีที่แล้วครับครับก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตัวเท่าไหร่ฮะก็เลี้ยงตั้งแต่ไซส์เล็กๆ 2-3 เดือนนะครับ 2-3 เดือนก็ตัวเล็กนิดเดียวครับผมตัวเท่าประมาณขนาดนี้นะประมาณนิ้วก้อยครับประมาณได้เท่านิ้วก้อยได้มั้ยฮะครับอ๋อโอ้โหกว่าจะเลี้ยงมันได้ใหญ่ขนาดนี้ทีแรกก็ไปเห็นที่จตุจักรแล้วครับครับก็สีสันค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ทําให้เริ่มชอบครับพูดแต่ปากมันไม่ถึงใจครับ ครับพี่อาทิตย์ครับช่วยหยิบเขาเข้ามาดูใกล้ๆได้ไหมครับผมไม่อยากเห็นใกล้ๆว่าหน้าตาก็เป็นยังไงกันเดี๋ยวครับเขาจับง่ายอย่างนี้เลยนะฮะครับพี่อาทิตย์ช่วยอธิบายลักษณะทางกายภาพของเจ้าเลียวผาดเก็กโก้ให้ฟังหน่อยฮะครับตัวนี้นะครับลักษณะจุดเด่นของเขาก็คือว่า
จะสีสันค่อนข้างจะสวยงามครับจะมีหลายสีมากแล้วก็อย่างเท้าเขานี่ก็จะไม่เหมือนตุ๊กแกบ้านเราครับเท้าเขาจะเหมือนประเภทแบบกิ้งก่าครับจะมีเล็บครับผมหางนี่ก็จะเป็นป้องๆอ้วนๆใหญ่ๆครับผมไว้สะสมอาหารครับผมครับอยากถามว่าเขาร้องแอบแอเหมือนตุ๊กแกบ้านเราไหมอยากไม่ร้องครับไม่ร้องไม่ร้องเลยครับใช่ครับเขาไม่แอบแอนะฮะตุ๊กแกบ้านเราแอบแอนี่น่ากลัวเลยทีเดียวครับอ๋อนี่ก็คือลักษณะทางกายภาพครับผมแล้วเรื่องการเลี้ยงนะฮะการเลี้ยงนี่ค่อนข้างจะง่ายมากครับดูแลง่ายมากก็อย่างพื้นที่ก็ใช้ประหยัดกล่องเล็กนิดเดียวก็สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนครับก็คือว่าเราทำงานอยู่แล้วกลับมาก็สามารถเลี้ยงดูได้ครับผมอ๋อเพราะว่าหากินกลางคืนใช่ครับเราไปทำงานกลางวันกลับมาก็ดูแลต่อได้เลยครับผมแต่ว่าสามารถจับเล่นได้ครับจับเล่นได้ตลอดครับผมจับเล่นได้เพราะพวกนี้ค่อนข้างจะเชื่องแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่งครับผมก็คือไม่ค่อยเปรียวครับผมไม่เปรียวไม่ค่อยเดินไม่วิ่งไม่อะไรเหมือนตุ๊กแกบ้านหรือว่าจิ้งจกปีนี่ต้องจับไหมเนี่ยเท้ามันก็เหมือนกิ้งก่าเลยนะพี่พี่ลองดูผมออกตัวก่อนเลยพี่ทิศผมเป็นคนกลัวตุ๊กแกมากไอ้ตุ๊กแกที่มีพังผืดต้องลองสัมผัสดูครับดูหน้าผมกับหน้าเขาใครได้ผมบอกพี่ปีลองเหมือนกิ้งก่าเลยพี่เหมือนกิ้งก่าใช่ไหมครับวางบนมือได้ใช่ไหมนี่เป็นไงครับว่าเดี๋ยวจะลงไหลครับผมลองจับดูครับลงไหลนี่คือฉี่จะไหลคุณผู้ชมเอ้ยมันนิ่งจริงอันนี้มันไม่หยีไม่หยีมืออย่างที่คิดครับนี่นี่ครับผมผมบอกเลยนะต่างจากตุ๊กแกไทยมากๆครับต่างจากตุ๊กแกบ้านมากๆก็คือเล็บเขาไม่ได้แบบเป็นพังผืดอย่างที่พี่เขาบอกครับมันไม่หยีมากผมเห็นมีหลายสีแบบนี้ครับผมอยากจะถามพี่อาทิตย์เหมือนกันว่าแต่ละสีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงฮะก็สีมันจะมีหลายสีจะแยกให้เป็นเรียกให้เป็นชื่อเรียกแต่ละม็อบออกไปครับชื่อม็อบก็คือชื่อก็พื้นสีพื้นสีของเขาลักษณะสีของเขาไออย่างตัวนี้ครับชื่ออะไรครับเรียกตัวนี้แทงจารีนอินิกมาครับจุดเด่นของอินิกมานะครับก็จะมีตาเป็นสีเหลืองครับผมแล้วหางก็จะเป็นขาวๆลักษณะอย่างนี้ครับผมอ๋อนี่คือวิธีดูเขาครับอ๋อแล้วอย่างตัวที่ผมจับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์คสโนว์ครับซูเปอร์มาร์คสโนว์ครับมันยังไงครับพี่ลักษณะเด่นลักษณะเด่นของตัวนี้ก็จะมีพื้นเป็นสีขาวครับแล้วก็จะมีจุดดำไปตามตัวทั่วตัวอ๋อนี่อย่างที่เห็นนี่คือพื้นสีขาวครับผมมีจุดดำหยอดไปตามตัวลายเชียร์หางก็เป็นเหมือนไอ้ตัวแรกไหมฮะครับผมก็จะเป็นป้องๆคล้ายๆกันแล้วตัวอื่นล่ะครับตัวอื่นก็จะมีอย่างม็อบเช่นบิสซาร์ดนะครับจะออกไปทางโทนขาวครับผมชื่ออะไรนะฮะบิสซาร์ดครับบิสซาร์ดนะครับผมนี่ออกไปทางโทนขาวครับผมก็จะเป็นเหมือนพวกตุ๊กแกเผือกอะครับตุ๊กแกเผือกเลยนะครับขาวทั้งตัวขาวทั้งตัวอ๋อก็เป็นสีขาวลักษณะกายภาพก็คล้ายๆกับตัวอื่นแล้วไอ้ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเรียกเป็นซันโกครับผมซันโกเหรอครับช่วยหยิบมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าลักษณะเป็นยังไงลักษณะก็จะเป็นสีเหลืองส้มๆทั้งตัวอ๋อเหลืองส้มนะครับก็แล้วแต่บางตัวสีของตัวก็จะต่างกันออกไปบางตัวก็จะส้มกว่าบางตัวก็จะออกเหลืองเหมือนกันครับก็จะมีอีกหลายม็อบค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับก็จะมีพวกแรปเตอร์เป็นพวกกลุ่มตาแดงครับตาแดงตาเขาจะแดงทั้งดวงครับตัวสีเขาจะออกเป็นทางส้มๆครับลายจุดจะไม่ค่อยมีครับลายจุดจะน้อยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตัวนี้เลยนี่ฮะอันนี้ไม่โอ้โหอันนี้ตุ๊กแกบ้านอันนี้จะเป็นดีมไซเคิลครับผมดีมไซเคิลลักษณะเด่นเป็นไงครับพี่ลักษณะเด่นตัวนี้มันจะมีหลายยีนในม็อบเนี่ยครับลักษณะคือเอาทุกอย่างมารวมกันก็มันจะมีอย่างเช่นยีนของแรปเตอร์นะครับอยู่ด้วยแล้วก็ของอินิกมาผสมอยู่ด้วยครับผมก็จะให้ลูกได้หลากหลายครับอ๋อเหรอฮะก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปผสมอีกทีนึงสรุปว่าสีสันพวกนี้ก็แล้วแต่ยีนใช่ไหมครับว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรผสมอะไรครับเอาแล้วคราวนี้รู้เรื่องสีรู้เรื่องพันไปแล้วครับผมถ้าผมอยากจะเริ่มเลี้ยงสักตัวหนึ่งผมจะเลือกดูแบบไหนเลือกจากอะไรครับก็ดูจากไซส์ก่อนนะครับว่าต้องการไซส์แบบไหนครับผมแสดงว่าในบ้านต้องมีแน่ๆใช่ไหมครับพี่ร้อนใช่ครับพาไปดูเลยครับพี่ครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปชมต่อข้างในเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านเลยครับว่าจะเลือกกันยังไงครับรอนครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะพี่นึกถึงตอนเด็กๆเลยนะ เป็นทุ่งหญ้าแดดเปรี้ยงๆเงี้ยบางคนชาวบ้านเนี่ยเขาก็จุงตุ๊กแกออกมาเดินเล่นนะเดินก็เป็นฝูงๆกินหญ้ากันเนียนเลยบางตัวก็ร้องโมโมโมนี่ไม่ใช่แล้วแหละ
เขาเรียกว่าวัวพี่ปิว่าสัตว์บางประเภทบางชนิดเนี่ยเขาตั้งชื่อจากอะไรครับอ๋อสัตว์พวกนี้เขาจะร้องบอกชื่อตัวเองหมดแหละอ่าฮะอย่างตุ๊กแกอย่างงี้เขาจะร้องตุ๊ก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 แกชัดเจนตุ๊กแกถ้าอย่างวัวครับวัวแล้วอย่างอย่างไอ้นี่พี่แล้วหมาล่ะหมาหมาเหรอครับหมาก็จะร้องงี้ร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวพี่ร้อนร้อนร้อนไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เข้ามาอยู่ในบ้านของพี่อาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเลือกซื้อตุ๊กแกหรือดาวเนี่ยครับเบื้องต้นเนี่ยต้องเริ่มยังไงการเลือกซื้ออันดับแรกนะครับครับให้ดูที่สีแล้วก็ความชอบเราก่อนว่าเราชอบแบบไหนสีแบบไหนนะครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยเลือกสีที่เราชอบก่อนใช่ครับเราค่อยดูลักษณะตัวเขาใช่ไหมฮะการลักษณะดูก็อย่างเช่นหางนะครับหางว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยเขาเก็บสารอาหารได้เยอะเนี่ยก็จะแข็งแรงหางยิ่งอ้วนยิ่งดีใช่ครับหางยิ่งอ้วนยิ่งดีครับผมดูที่ขาเขานิ้วเขาครับว่านิ้วครบไหมนิ้วครบไหมครับไหนผมดูหน่อยใช่ครับตัวยอครับผมครับผมก็ดูที่ดวงตานะครับว่ามันเปิดดีไหมข้างในดวงตามีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าตาไอตัวนี้ครับดีครับแต่ตาไอนี่ไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ได้สภาพเพิ่งไปดูคนแก่ฉี่มาคุณจริงกินหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะหลักๆก็มีเท่านี้ครับผมนี่คือหลักเท่านี้มีเท่านี้ใช่ไหมครับก็คือถ้าหลักเท่านี้ตุ๊กแกก็อุดมสมบูรณ์แข็งแรงก็คือเลือกเบื้องต้นไซส์ดีก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังใช่ครับผมเพราะถ้าเลือกผอมๆไปเนี่ยทำให้อ้วนอ่ะยากมากจะยากใช่ไหมครับอ๋อควรจะเลือกเลี้ยงประมาณกี่เดือนนะครับ2เดือน3เดือนหรือว่ายังไงก็สำหรับเริ่มต้นประมาณ2เดือนขึ้นไปครับประมาณ2เดือนขึ้นไปครับคุณผู้ชมสามารถเลือกมาเลี้ยงได้แล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสถานที่เลี้ยงทำไมต้องเป็นแบบที่เห็นนี่ด้วยครับพี่ครับก็จะมีเลี้ยงได้แบบหลากหลายนะครับเช่นกล่องพลาสติกนะครับหรือว่าจะเป็นตู้กระจกทางด้านนู้นนะครับก็คือได้2แบบใส่กล่องพลาสติกได้หลากหลายครับผมกล่องพลาสติกมันก็เราดูแลง่ายครับดูแลง่ายสะดวกเราต้องระวังอะไรบ้างครับในการเลี้ยงสิ่งที่ต้องระวังอันดับแรกครับก็ความสะอาดครับความสะอาดครับผมเพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยจะเป็นโรคท้องร่วงค่อนข้างจะง่ายครับง่ายมากขนาดนั้นเลยครับผมเช่นอย่างถ้าตัวถ่ายเขาเนี่ยถ้าเราปล่อยจิ้งหรีดไปเนี่ยจิ้งหรีดจะไปกินถ่ายเขาอีกทีนึงอย่างเงี้ยครับมันก็ไปกินจิ้งหรีดอีกทีทำให้เป็นโปรโตซัวได้ร้อนร้อนครับพี่วันนั้นนะตุ๊กแกเข้าบ้านพี่ครับพี่มันปีนข้ามมาฟ้าข้ามกำแพงมามาถึงตัวมันยาวฟิวเลยแล้วก็ลายเต็มเลยโอ้โหแต่กลัวแล้วมันก็กินไก่หมดเกลี้ยงเลยพี่ที่มันแล้วนะพี่ทิพย์ครับผมขอถามก่อนเลยว่าเรามานั่งกันทำเบื้องอะไรตรงนี้ครับพี่เรียงหน้ากันอย่างเงี้ยนี่ครับเอากล่องพลาสติกมาครับเขาจะสอนวิธีการจัดกล่องที่เลี้ยงของมันให้ดูครับจัดกล่องที่เลี้ยงของเจ้าตุ๊กแกเสือดาวถูกต้องครับผมยังไงเริ่มต้นยังไงครับพี่ครับง่ายมากเลยนะครับครับตุ๊กแกเสือดาวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงรักษาความสะอาดนะครับก็คือใช้พวกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษพิมพ์งานทั่วไปเป็นตัว A4 นะครับ A4 เริ่มเลยครับผมอย่างน้อยต้องเจาะรูก่อนใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเราเลี้ยงกล่องเราก็ต้องมีการเจาะรูระบายอากาศอ๋อทำไมก็ต้องระบายอากาศด้วยล่ะครับทำไมใจต่อมาตายพี่ก็โอเคพี่ปีลองวางกระดาษเลยครับวางกระดาษไปครับไปเลยวางแนวตั้งยังไงครับก็วางให้เต็มกล่องนะครับให้เต็มกล่องเต็มนะครับผมครับแล้วก็หลักๆแล้วก็จะมีเป็นหนอนนกแล้วก็มีแก้วน้ำแก้วน้ำครับแก้วน้ำแล้วก็จะเป็นพวกแคลเซียมกับวิตามินครับผมอ๋อต้องใส่แคลเซียมกับวิตามินด้วยใช่ครับพวกนี้จะกินทุกวันจำเป็นต้องใส่ก็จำเป็นครับจำเป็นเพราะพวกนี้เขาไม่ได้ไปตากแดดครับเขาก็จะไม่มีการที่สังเคราะห์แคลเซียมจากแดดอะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็จะมีเป็นไฮบ็อกครับไฮบ็อกนี่จะใช้กล่องพลาสติกอะไรก็ได้นะครับตามที่เราสะดวกกับความเหมาะสมครับแล้วข้างในไฮบ็อกก็ควรใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็สเปรย์น้ำให้มันชื้นครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อไอพวกนี้ต้องการความชื้นเหมือนกันครับก็อีกส่วนนึงถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก็จะให้เขาวางไข่ได้เวลาเขาวางไข่เนี่ยเขาวางจำนวนกี่ฟองครับก็มี 1-2 ฟองครับ 1-2 ฟองครับแล้วดูการผสมเขาจะได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราถึงสิงหาครับผมมกราถึงสิงหานี่ครับนี่ได้ทุกเดือนครับทุกวันด้วยครับผมอะไร
ครับกินข้าวกินข้าวครับกินข้าวเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้เราเหมือนเปรียบเหมือนแสงเทียนสองทางให้เรานำพาชีวิตให้ไปในห้วงแห่งความรู้สึกอันว่างไกลของอัญมณีแห่งความรู้เฮ้ยพอแล้วอะไรเนี่ยคุณเอาผมก็จะพูดไงจะพาไปขุดแร่เนี่ยอะไรนี่ก็ยืนยิ้มไม่ช่วยอะไรเลยเอาใหม่ครับดีๆนะครับเราสองคนต้องขอขอบคุณพี่ทิศมากครับที่ให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงตุ๊กแกเสือดาวครับแล้วก็อยากให้พี่ช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับผู้เลี้ยงหน้าใหม่ด้วยครับก็ฝากถึงผู้เลี้ยงหน้าใหม่นะครับครับตุ๊กแกเป็นสัตว์เบาะบางนะครับก็ควรเอาความรักความใจใส่ดูแลมันอย่างดีนะครับอย่าเลี้ยงเป็นแฟชั่นใช่อย่าเลี้ยงทิ้งเลี้ยงคว้าใช่เลี้ยงแฟชั่นเลี้ยงเป็นดมอก็ได้เลี้ยงเป็นเซนทันจะบ้าหรือไงนั่นมันห้างสรรพสินค้าอ๋อเหรอครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่ไปตรงนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้าว่าเราจะพาไปดูช่วงไหนกันต่อในรายการ Monster ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงที่คนรอคอยอยู่ยังสัตว์ครับคุณผู้ชมช่วงนี้คือผมจะทำชีวิตให้อยู่ยังสัตว์ประเภทนั้น1วันเต็มๆครับคุณผู้ชมครับไปชมกันเลยยังไม่ทันได้พูดเลยเดี๋ยวพูดแล้วช่วงอยู่ยังสัตว์ณดินแดนทะเลทรายโอ้ยความร้อนทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราคือตุ๊กแกที่เกิดในทะเลทรายเดินก่อนเลียตัวเองอ้าวฉี่สักนิดนึงหาอะไรกินไปเรื่อยสวัสดีครับแม่พึ่งพุ่มพวงนึกว่าไปได้ไม่มาได้แวบแอลแวบแอลแวบแอลแวบไรพี่อะไรตุ๊กแกเสือดาวพี่บ้านึกว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ใช่ครับตุ๊กแกเสือดาวอะไรอย่างนี้ไหนตุ๊กแกไหนเสือดาวนี่ไงรวมกันเป็นไม่ใช่พี่เฮ้ยตุ๊กแกเสือดาวดูสภาพไม่น่าใช่ตุ๊กแกเสือดาวคุณอยู่ได้แล้วเขาต้องอยู่ทะเลสายร้อนน้อยกว่านี้ก็อยู่ได้เขาต้องอาศัยอยู่ตามซอกหินโอ้โหอยู่ในหินนี่ยังได้เลยพี่ไม่ว่าในหินบนหินซอกหินกามหินสุปรหินโอ้ยตายพอแล้วฮะเออคุณผู้ชมครับพี่รองเขายืนยันว่าเขาอยู่แบบตุ๊กแกเสือดาวได้ครับเดี๋ยวไปดูเข้ากันครับว่าจะอยู่ได้จริงหรือนี่ใช่ตุ๊กแกเสือดาวแน่หรอต้องพี่อยู่ได้แน่นะอยู่ได้หมดพี่ว่าไปได้ไม่มาได้แวบแอลแวบแอลแวบแอลแวบเฮ้ยตุ๊กแกเสือดาวโดยธรรมชาติจะอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทรายจะกินไม่ได้แบบแบบการเดินคือชีวิตตุ๊กแกเสือดาวจะนอนในเวลากลางวันและเริ่มออกหากินในเวลากลางคืนอะไรเนี่ยตุ๊กแกเสือดาวชอบหาหนอนและแมลงเล็กๆกินเป็นอาหารกินไม่ได้กินอะไรดีละในเวลากลางวันตุ๊กแกเสือดาวมักจะหาซอกหินเพื่อหลบซ่อนตัวขอโอ้โหหลบยังไงเนี่ยหลบโอ้โหหัวเราก็ใหญ่กว่าหินซะด้วยเอาละนอนมันซะเลยโอ้โหร้อนร้อนซึ่งถ้ามันหาซอกหินไม่ได้มันก็จะหาซอกหินไม่ได้เอ้าก็นี่เลยอุ้ยนี่แหละครับชีวิตน่ารักน่ารักของเจ้าตุ๊กแกเสือดาวครับคุณผู้ชมเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับได้ความรู้แล้วก็ความสนุกมากๆเลยใช่ไหมครับผมคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อติชมรายการก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏเลยนะครับถูกต้องครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมผมหรือว่าด่าพี่รอนก็อย่าลืมส่งมาครับครับผมวันนี้นะครับเราสองคนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนถูกต้องแล้วคราวหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์แปลกๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันครับในรายการ Monster House ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาครับพี่เรารู้ถึงการเลือกอันนี้ใช่ไหมที่พี่รอนบอกว่าเดินอยู่ในทะเลทรายแอปแอใช่ครับผมนี่เลยครับเดียวผาดอะไรวะผาดเกรกโกรเดียวผาดเกรกโกรหรือตุ๊กแกทะเลทรายไม่ใช่พี่ครับเสือดาวเสือดาวเดียวผาดเกรกโกรครับหรือตุ๊กแกทะเลทรายนี่ครับคุณผู้ชมแกเสือดาวต่างหากครับพูดแล้วไงพี่ปิ๊กอ่ะไป